นะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยนะคะดังนั้นวันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังเลยว่าสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการเราในวันนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะร่วมกิจกรรมกับทางรายการด้วยเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นท่านจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานภาคเหนือนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาฟังเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมนะคะคำถามร่วมสนุกด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่ตอบถูกนะคะก็เตรียมรับของรางวัลส่งตรงถึงบ้านนะคะวันนี้ของรางวัลจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะคะในประเด็นต่างๆนะคะก็มีหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของภัยออนไลน์นะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือมีอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงของตำรวจภูธรภาค 5นะคะท่านก็ตอนนี้อายุก็เกือบจะ80ปีละนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามิจฉาชีพเนี่ยนะคะก็มีข้อมูลส่วนตัวของท่านเรียบร้อยนะคะแล้วก็โทรศัพท์เข้ามานะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะคะโทรมาจากตำรวจภูธรภาค 5อยากให้ท่านนะคะซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยมายืนยันนะคะมาแสดงตนนะคะว่ายังแสดงตนว่ามีชีวิตอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เตรียมข้อมูลเอกสารเลยนะเตรียมบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยให้ไปที่ตำรวจภูธรภาค 5ที่ห้องการเงินเลยนะคะซึ่งเขาก็บอกตัวว่ามิจฉาชีพเขาก็บอกว่าเขาชื่อร้อยตำรวจเอกหญิงโน่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยนะคะคราวนี้ก็เลยทำให้อดีตผู้บังคับบัญชานะคะท่านก็นึกว่าเอ๊ะเป็นเรื่องจริงเนาะเพราะว่าเขาก็บอกว่าให้เตรียมเอกสารเหล่านี้เนี่ยแล้วให้เดินทางไปที่ตำรวจภูธรภาค 5นะคะก็คือไม่ได้มีกรณีบอกว่าเดี๋ยวให้แจ้งทางไลน์ได้เลยโทรศัพท์อะไรแบบนี้นะคะก็คือสร้างความน่าเชื่อถือบอกว่าเดี๋ยวให้เตรียมเลยนะแล้วก็เดินทางไปที่หน่วยงานเลยนะคะแต่คราวนี้มิจฉาชีพนะคะก็ยังบอกอีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ท่านก็สามารถสะดวกนะไม่ต้องเดินทางไปก็ได้นะคะเพียงแค่ให้ข้อมูลทางไลน์ก็ได้นะคะเขาก็ขอแอดไลน์พอขอแอดไลน์ปุ๊บสิ่งแรกที่มิจฉาชีพนะคะก็สร้างความน่าเชื่อถือเข้าไปอีกด้วยการส่งบัตรประจำตัวข้าราชการปลอมนะคะโอ้โหมีเป็นภาพบัตรเลยนะคะก็เป็นภาพปลอมนี่แหละส่งมาทางไลน์นะคะสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะคะเป็นข้าราชการของกระทรวงการคลังดังนั้นเนี่ยนะคะไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเองก็ได้นะสามารถที่จะแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันของกระทรวงการคลังนะคะก็เลยทำให้อดีตผู้บังคับบัญชานะคะคิดว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าพอเขากดเข้าไปในลิงก์ที่มิจฉาชีพส่งมาเนี่ยโอ้โหหน้าตาของแอปพลิเคชันเนี่ยนะคะก็โอ้โหเป็นโลโก้ของกระทรวงการคลังนะคะมีชื่อชัดเจนท่านก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะคะแต่ปรากฏว่าพอท่านเนี่ยโทรศัพท์มาที่ตำรวจภูธรภาค 5เราก็เลยบอกว่าไม่มีนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของการแสดงตนนะคะของข้าราชการบำนาญเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาไม่มีแล้วนะคะที่จะต้องเดินทางมาแสดงตนให้กับเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้หมายถึงทุกหน่วยงานเลยนะไม่ใช่เฉพาะของตำรวจนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระบบในเรื่องของการยืนยันตัวตนเนาะก็เขาก็สามารถที่จะตรวจสอบจากข้อมูลของทะเบียนราษฎร์ได้นะคะไม่มีแล้วที่จะต้องเดินทางมาแสดงตนด้วยตนเองนะคะดังนั้นเนี่ยมิจฉาชีพนะคะก็ยังคงใช้มุกแบบนี้เนี่ยมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการบำนาญผู้สูงอายุในหลากหลายรูปแบบดังนั้นนะคะต้องย้ำเตือนเลยว่าไม่มีแน่ๆนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะจะโทรศัพท์ไปแล้วก็บอกว่าขอแอดไลน์แล้วก็ให้กรอกข้อมูลนะคะอันนี้จะไม่มีนะคะถ้าหากว่าได้รับการติดต่อไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามเนี่ยก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนะคะได้นำเรียนให้กับข้าราชการบำนาญหรือว่าผู้สูงวัยทราบว่าเวลาที่เราได้รับการติดต่อจากหน่วยงานราชการเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามก็อย่าเพิ่งเชื่อนะคะแต่ให้มีการโทรศัพท์ กลับไปสอบถามก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบนะคะที่จะไปกรอกข้อมูลให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆซึ่งในเคสนี้เนี่ยอดีตผู้บังคับบัญชาท่านนี้ก็บอกว่าทางมิจฉาชีพเนี่ยนะคะเขาก็โอ้โหไม่ให้วางโทรศัพท์เลยนะเขาก็คือใช้หลักการเดียวกันกับการหลอกลวงในหลายๆรูปแบบนะคะก็คือไม่เปิดโอกาสให้กับเหยื่อที่เขาคิดจะหลอกเนี่ยนะคะวางโทรศัพท์เลยก็คือจะชวนคุยตลอดแล้วก็บอกให้กดโน่นกดนี่ให้กรอกข้อมูลไอ้ที่บอกให้เตรียมตัวเนี่ยนะคะบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยก็คือเพื่อจะหลอกเอาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะดังนั้นในเรื่องนี้ก็จะมาเตือนกันนะคะอยากให้คุณผู้ฟังได้ช่วยกรุณาบอกข้อมูลนี้นะคะเผยแพร่ข้อมูลเนี้ยไปเยอะๆเลยนะคะบอกให้กับผู้สูงวัยข้าราชการบำนาญ นะคะบอกว่ากรณีที่ได้รับการติดต่อนะคะจากหน่วยงานราชการซึ่งเขาจะสร้างความน่าเชื่อถือในหลากหลายรูปแบบใดๆก็ตามเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งเชื่อนะคะก็ให้สอบถามไว้ก่อนว่าโทรมาจากที่ไหนนะคะอย่างไรขอชื่อเดี๋ยวทางเหยื่อเองนะคะก็จะโทรศัพท์กลับไปสอบถามก่อนนะคะอันนี้ก็อยากให้ช่วยบอกกระจายข่าวแบบนี้นะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าข้าราชการบำนาญเองหรือว่าผู้สูงวัยนะคะได้รับการติดต่อนะคะจริงๆแล้วหลักนี้นะอยากจะให้ใช้ทุกๆเรื่องเลยนะคะเพราะว่าไม่มีการบริการที่หน่วยงานภาครัฐนะคะจะโอ้โหติดต่อไปด้วยตนเองนะคะบอกว่ามีอย่างเช่นเรื่องค่าไฟฟ้าก็เหมือนกันนะคะก็มีรูปแบบเดียวกันแล้วก็ให้แอดไลน์แล้วก็บอกว่ามีแอปพลิเคชันนะคะก็ใช้ปลอมหมดเลยมีรูปร่างหน้าตาใช้โลโก้ของหน่วยงานอันนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะคะให้โทรศัพท์กลับไปถามหน่วยงานนั้นๆก่อนนะคะว่ามีบริการแบบนั้นจริงไหมอันนี้ก็จะเป็นหลักในการที่ทำให้เราปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงของแก๊งมิจฉาชีพค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะเราก็ยังคงมีบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังก่อนนะคะก็มีเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเพลงด้วยในช่วงนี้ค่ะ การเปิดศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์นะคะในคดีThe Icon Group ค่ะซึ่งทางตำรวจภูธรภาค 5 นะคะเราก็มีการเปิดศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ในคดี The Icon Group เนี่ยนะคะครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนั่นก็หมายความว่าทุกตำรวจภูธรจังหวัดนะคะมีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์รวมไปถึงสถานีตำรวจในสังกัดของตำรวจภูธรภาค 5 นะคะทุกแห่งด้วยนะคะซึ่งเราก็มีสถานีตำรวจทั้งสิ้นนะคะ159แห่งนะคะดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีดังกล่าวท่านสามารถเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ที่ไหนได้บ้างนะคะก็คือสามารถไปที่ศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ของตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดของตำรวจภูธรภาค 5 ทั้ง8จังหวัดนะคะหรือท่านอยู่ใกล้สถานีตำรวจใดนะคะท่านก็สามารถที่จะโทรศัพท์นะคะหรือว่าเดินทางไปด้วยตนเองที่สถานีตำรวจนะคะที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะคะแล้วก็หลายท่านบอกว่าขอแจ้งความผ่านเว็บไซต์ได้ไหมอันนี้ก็สามารถทำได้นะคะเพราะว่าเรามีการรับแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่า www.thaipoliceonline.go.th นะคะซึ่งมาดูข้อมูลกันว่าตั้งแต่ที่เราเปิดศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยตั้งแต่วันที่18ตุลาคมนะคะจนถึงเมื่อวานนี้23ตุลาคมนะคะตอนนี้ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 5 ค่ะก็มีพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีนี้เนี่ยมาแจ้งความแล้วรวม548รายนะคะแล้วก็มูลค่าความเสียหายที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 5 นะคะที่พี่น้องประชาชนมาแจ้งความร้องทุกข์ไว้ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่151ล้านบาทนะคะเอาละค่ะตอนนี้ 16:30 นาทีนะคะเราจะมาพูดคุยกับท่านสวัสดิ์ศักดากันนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของรายงานสภาพการจราจรซึ่งตอนนี้สวัสดิ์ศักดาก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับค่ะน้องศักดาค่ะเมื่อวานวันหยุดราชการนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่มีหลายๆโรงเรียนเปิดการทำการเรียนการสอนแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาเลิกงานแบบนี้ค่ะก็เลยอยากทราบว่าสภาพการจราจรเป็นอย่างไรบ้างค่ะก็วันนี้เปิดเพิ่มเติมนะครับก็คือโรงเรียนดาราแล้วก็ช้างคานก็มีโรงเรียนวิชัยวิทยาซึ่งดาราเนี่ยปกติปิ้นเปิดก่อนละตั้งแต่วันที่21นะครับแล้วก็ดารามาเปิดวันนี้24แต่ถามว่าเปิดครบทุกโรงเรียนยังนะครับวันจันทร์นู่นแหละวันที่28จะมีโรงเรียนวัฒโนเปิดนะครับมีเรยินาเปิดแล้วก็มีเทพบดินเปิดนะครับก็จะทยอยเปิดกันไปแต่ก็น่าจะช่วงท้ายๆแล้วล่ะนะครับก็แจ้งเป็นข้อมูลในเรื่องของการเดินทางนะครับ 16:32 นาทีไล่เรียงกันเลยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางอยู่นะครับแล้วก็รับฟังในเรื่องของข้อมูลข่าวสารและก็รายงานสภาพการจราจรผมเริ่มต้นที่บริเวณแยกเชียงใหม่ภูคำนะครับเชียงใหม่ภูคำห้วยแก้วขาลงจากทางด้านหน้ามช.นะครับก็มีท้ายแถวชะลอตัวนะครับฝั่งที่มาจากช่างเคี้ยนนะครับก็มีปริมาณรถแต่ไม่ถึงแยกช่างเคี้ยนนะครับแจ้งเพิ่มเติมนะครับแยกช่างเคี้ยนตอนนี้มีการปิดจุดตรงสะพานนะครับเนื่องจากเขาจะทุบแล้วก็มีการปรับปรุงเรื่องของผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นระบบระบายน้ำและก็โครงสร้างอะไรใหม่สักอย่างหนึ่งนะครับก็ทำให้มีการปิดตรงจุดดังกล่าวอยู่นะครับมาขยับต่อที่บริเวณแยกรินคำนะครับแยกรินคำตอนนี้ฝั่งที่เห็นว่าหนาแน่นเลยก็คือถนนห้วยแก้วในฝั่งขาขึ้นนะครับในฝั่งขาขึ้นก็หมายความว่าจากแจ่งหัวรินมาที่ฟ้าธานีจากฟ้าธานีมาที่รินคำนะครับรวมถึงจากรินคำมาฟ้าธานีก็มีปริมาณรถเยอะเหมือนกันเพราะว่าฟ้าธานีเนี่ยมันตัดกับถนนสิริมังคลาจารย์ที่จะไปออกทางถนนสุเทพนะครับช่วงเวลาเนี้ย 16:30 นาทีกว่าๆเนี่ยช่วงนี้บล็อกนี้ก็ยังมีปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆก็มันเป็นช่วงเลิกงานด้วยนะครับเลิกเรียนด้วยคนกำลังออกด้วยนะครับก็เลยทำให้มีปริมาณรถค่อนข้างมากในจุดนี้นะครับผมก็อยากไปดูที่ขวงสิงห์นะครับแยกขวงสิงห์ณตอนนี้เองมีปริมาณรถก็คือถนนโชตนาในฝั่งขาเข้าแต่ท้ายแถวไม่ถึงกองกำลังผาเมืองนะครับแต่ชะลอตัวยาวเลยนะครับชะลอตัวยาวเลยเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ได้เร่งระบายการจราจรให้นะครับส่วนฝั่งจากหน้ามอราชภัฏเชียงใหม่เคลื่อนได้หมื่นด้ามพาคดเคลื่อนได้นะครับจุดต่อมาขยับมาที่บริเวณเดี๋ยวขอดูก่อนทุกทีเนี่ยผมจะข้ามไปที่กัวสรีเวียงพิงเลย แต่รอบนี้ขออนุญาตแวะดูที่บริเวณแถวคิงใจมาร์เก็ตหน่อยแถวแยกอัสดาธรนะครับมีลดปริมาณที่จากแยกอัสดาธรมาทางแจ่งศรีภูมินะครับพอสมควรเหมือนกันนะครับพอสมควรเหมือนกันมีท้ายแถวสะสมในจุดดังกล่าวนะครับก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่ก็เป็นเส้นทางเลี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ตัดได้อัสดาธรตัดรัตนโกสินทร์ไปออกทางคลองเงินหรือไปออกทางแยกต้นโพข้างโลตัสคำเที่ยงนะครับจุดต่อมาดูที่ขัวสลีเวียงพิงก่อนนะครับขัวสลีเวียงพิงณตอนนี้ในฝั่งขาเข้าที่สะพานล.9เนี่ยฝั่งนี้รถท้ายแถวยุบไปหมดละนะครับแต่ฝั่งที่กำลังจะออกไปขัวสลีเวียงพิงเนี่ยจากล.9ไปนะครับมีปริมาณรถค่อนข้างมากเลยนะครับค่อนข้างมากเลยในจุดนี้นะครับแยกฟ้าห้ามครับฟ้าห้ามเองเนี่ยจะรอตัวตั้งแต่ขัวสลีเวียงพิงไปจนถึงแยกฟ้าห้ามแล้วก็ในฝั่งขาเข้านะครับจากรวมโชคมาฟ้าห้ามก็ยังมีปริมาณลดพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้แบบนี้ครับในโซนนี้ถนนเชียงใหม่พร้าวรวมโชคมาฟ้าห้ามมีปริมาณลดพอสมควรขัวสลีเวียงพิงมาที่ฟ้าห้ามนะครับจากฟ้าห้ามไปที่ศาลเด็กนะครับจากศาลเด็กมาฟ้าห้ามนะครับจุดตัดบริเวณถนนตัดวงก็ยังมีปริมาณลดค่อนข้างมากเพราะว่าโรงเรียนเปิดพร้อมกันแล้วนะสองโรงเรียนก็คือปิ้นกับดาราแล้วเท่าที่ทราบข้อมูลแล้วก็ปฏิบัติกันมาตั้งแต่เปิดเนี่ยคือในสัปดาห์นี้โรงเรียนปิ้นก็เลิกรอบเดียวคือ 15:30 นาทีนะครับ 15:30 นาทีก็ทำให้หนาแน่นนะครับหนาแน่นไปดูที่เชียงใหม่ดอยสะเก็ดนะครับแม่กวงมาแม่คาวไม่มีปัญหาละนะครับจากตลาดสามแยกมาแม่คาวเนี่ยตรงนี้อาจจะมียันแยกนิดนึงนะครับยันแยกเพราะว่าด้านในจากแม่คาวไปศาลเด็กเนี่ยขาเข้ายังขยับได้ไม่มากเลยนะครับท้ายแถวชะลอตัวแล้วก็ยันแยกเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เดี๋ยวผมจริงๆก็ต้องให้เร่งด้านในนะครับแต่ด้านในเนี่ยรถมันมากเหลือเกินมันยังเร่งได้ไม่ได้เท่าที่ควรนะครับฝั่งขาออกก็เริ่มมากแล้วเท่าที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นขาเข้าก็ยังมากขาออกก็ทยอยออกมากเช่นเดียวกันบางจุดเนี่ยบางแยกมันอาจจะมีคาแยกแล้วรถมันล็อกก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ค่อยๆแกะทีละด้านเพื่อให้เร่งระบายการจราจรเข้าไปได้แต่ตอนนี้ชะลอตัวนะครับณเวลานี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนว่าแก้วนวรัตน์หนาแน่นมากนะครับยาวไปจนถึงหน้าโรงเรียนปิ้นเลยแต่ในฝั่งที่จากล.9 ตะวันออกมาถึงนครพิงค์ตะวันออกเนี่ยในฝั่งนี้รถก็ยุบไปแล้วท้ายแถวแต่ล.9 แก้ไขครับจากนครพิงค์ตะวันออกมาหน้าโรงเรียนปิ้นก็ยังมีปริมาณรถพอสมควรเหมือนกันนะครับในถนนเจริญราษฎร์จุดนี้ยาวไปจนถึงสะพานนวรัตน์ฝั่งตะวันออกนะครับอันนี้คือบริเวณถนนตั้งแต่เชียงใหม่ดอยสะเก็ดเข้ามาในแก้วนวรัตน์นะครับเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนนะครับขยับต่อมาดูที่บริเวณแยกหนองประทีปครับจากบัวโคกเติมมาไม่มากละนะครับแต่ยังมีท้ายแถวที่ฝั่งขาเข้าไหมยังมีท้ายแถวพอสมควรวันนี้นะครับวันนี้โอ้โหเรียกว่าแทบจะทุกแยกเลยเหมือนกันนะณเวลานี้นะครับที่ยังมีปริมาณรถมากอยู่แต่ก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ทุกแยกนะครับก็พยายามเร่งเข้ากันเต็มที่นั่นแหละแต่บางทีรถด้านในมันมากมันเร่งไม่เข้ามันชะลอตัวรถมันเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนก็คงจะต้องเป็นไปตามจังหวะแต่สิ่งหนึ่งก็คือฝากไว้คือเรื่องของการไม่จอดรถกันละกันนะครับกวดขันแล้วบังคับใช้กฎหมายแล้วขอความร่วมมือแล้วที่เหลือก็อยู่ที่พวกเราจะช่วยกันนะครับด้านในถนนเจริญเมืองเองยังหนาแน่นยาวในฝั่งขาเข้ายาวไปจนถึงแยกทุ่งโฮเทลด้านทิศใต้จากสามแยกสถานีรถไฟเข้าไปถึงเทวีอุทิศสันปะคอยยังมากในฝั่งขาออกจากหลังตลาดนะครับหลังตลาดดอกไม้ข้ามฝั่งมาที่นวรัตน์ตะวันตกตะวันออกมาจนถึงสามแยกสถานีรถไฟรถยังมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เจริญเมืองก็หนาแน่นวันนี้เมื่อวานเจริญเมืองไม่หนาแน่นเท่าวันนี้นะครับวันนี้มีปริมาณรถค่อนข้างมากเดี๋ยวผมใกล้จบแล้วนะครับก็จะสรุปให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลถนนมหิดลครับท้ายแถวยังฝั่งขาเข้ายังอยู่เกือบจะถึงแยกสีบัวเงินนะครับมีชะลอตัวบนต่างระดับดอนจันนะครับขึ้นต่างระดับรถไฟหน้าโรงเรียนวารีแต่เมื่อเข้าไปตลาดหนองหอยเคลื่อนได้นะครับในฝั่งขาออกทางขึ้นต่างระดับหนองหอยนะครับข้ามมาในจุดที่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนวารีนะครับมีปริมาณลดมากนะครับหน้าภาคห้าเป็นยังไงกันบ้างวันนี้หน้าภาคห้าเท่าที่ดูนะตอนนี้นะครับหน้าภาคห้ายังเคลื่อนได้นะครับแต่ช่วงเช้าที่ผ่านเนี่ยมีปัญหาพอสมควรเรียบ ริมน้ำปิงนะครับจากฝั่งเทศบาลป่าแดดมาเนี่ยมีชะลอตัวค่อนข้างยาวเลยนะครับไปต่ออีก 2-3 จุดจะหมดแล้วนะครับจุดต่อไป108เชียงใหม่ฮอดฝั่งขาเข้ารถเคลื่อนได้ปกตินะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับในฝั่งพิพเนตรแยกหายาออกมาทางแยกสนามบินนะครับก็เคลื่อนได้มีสะสมไหมไม่มีนะมีแค่รอติดสัญญาณไฟแดงแค่นั้นเองแต่ฝั่งจากแยกวงแหวนมาแยกสนามบินมีปริมาณลดเหมือนกันนะครับในคูเมืองสีแจงเป็นยังไงบ้างนะครับมีแจงเดียวที่มีปริมาณลดมากในคูเมืองเท่าที่เห็นนะครับคือบริเวณถนนอารักษ์มาทางหน้าสวนสาธารณะหนองบวกหาดตรงจุดที่จะเป็นจุดกลับรถตรงประตูแสนปรุงนะครับมีรถชะลอตัวเหมือนกันด้านในเล่าให้ฟังไปแล้วหน้าโรงพยาบาลมหาราชก็เคลื่อนได้นะครับแต่จะมีชะลอตัวอย่างที่เล่าให้ฟังคือถนนสิริมังคลาจารย์ที่ไปตัดกับฟ้าธานีนะครับคันคลองเป็นยังไงคันคลองค่อนข้างโอเคมาต้นพยอมเข้ามาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วณเวลานี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางนะครับอย่างน้อยท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารว่าตรงไหนเป็นยังไงกันบ้างมีอุบัติเหตุไหมไม่มีอุบัติเหตุแต่ปริมาณลดมากก็คงจะเคลื่อนได้หากผ่านเวลาไปสักช่วงหนึ่งถามว่าหากผ่านเวลาไปสักช่วงหนึ่งถามว่าพวกเราเร่งระบายไหมเราก็เร่งระบายกันเต็มที่นะครับวางกำลังในเจ้าหน้าที่ในทุกจุดเพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนครับพี่ต้อมครับค่ะก็ต้องขอบคุณสวัสดิ์ศักดามากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อยากจะทราบในเรื่องของสภาพการจราจรเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายโรงเรียนนะคะเปิดการเรียนการสอนแล้วนะคะขอบคุณสวัสดิ์ศักดามากๆเลยค่ะครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ในช่วงนี้นะคะเราก็จะสัมภาษณ์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทางรายการค่ะได้รับเกียรตินะคะจากผู้บริหารนะคะของธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณสมิตานันท์ พรหมพินิจผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือวันนี้ให้เกียรติกับทางรายการนะคะมาร่วมพูดคุยในรายการเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะทางรายการรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่มีโอกาสต้อนรับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการนะคะและทีมงานด้วยค่ะก็ท่านผู้ช่วยสมิตานันท์คะวันนี้นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยในช่วงแรกของรายการนะคะก็พูดคุยกับพี่น้องประชาชนบอกว่าวันนี้นะทางธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือเนี่ยก็จะมาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกด้วยใช่ค่ะวันนี้เราเตรียมของรางวัลมามากมายเลยนะคะค่ะค่ะท่านผู้ช่วยอำนวยการค่ะมีของรางวัลกี่รางวัลคะวันนี้ที่จะเตรียมมาแจกวันนี้เรามีมา3รางวัลค่ะโอ้โหแต่ว่ารางวัลที่คุณผู้ฟังได้รับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะรับรองประทับใจประทับใจแน่ๆเลยนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังนะคะรายการนะคะก็ฟังแล้วเนี่ยตอบคำถามเราได้แน่นอนถูกต้องไหมคะใช่ค่ะถ้าท่านผู้ฟังติดตามฟังเราไปตลอดเนี่ยนะคะก็รับรองว่าตอบคำถามเราได้แน่นอนค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเกี่ยวกับในช่วงที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ช่วยสมิตานันท์ค่ะเพราะว่าพี่น้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ประสบในเรื่องของอุทกภัยนะคะแล้วเราก็อยากจะทราบว่าแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะจะมีแนวทางอย่างไรในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบเหตุอุทกภัยค่ะค่ะก็จากหลายพื้นที่นะคะในเขตภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะก็พี่น้องของเราก็ต้องประสบกับเหตุอุทกภัยกันนะคะก็ทำให้ทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็ลูกหนี้นะคะที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยได้รับความเดือดร้อนกันนะคะก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเราก็เห็นใจนะคะแล้วก็เราก็ได้ขอความร่วมมือนะคะที่จะจากสถาบันการเงินต่างๆนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินในภาวะเร่งด่วนเลยนะคะแล้วก็นอกจากเร่งด่วนแล้วก็ยังขอให้เป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพด้วยนะคะทางแบงก์ชาติของเรานะคะก็ได้ผ่อนปลนนะคะหลักเกณฑ์โดยขอความร่วมมือกับสถาบันการเงินนะคะสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะให้มีการผ่อนปลนหลายๆเกณฑ์เลยนะคะรวมถึง ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือที่เราเรียกกันว่านอนแบงค์นะคะในการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะตามความจำเป็นแล้วก็ความเหมาะสมด้วยแล้วก็ให้ครอบคลุมนะคะในหลายๆพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะในเขตพื้นที่ที่ประสบนะคะสาธารณภัยนะคะต่างๆซึ่งเราก็มีแนวทางปฏิบัติในหลายๆแบบเลยนะคะในสินเชื่อหลายๆรูปแบบเลยนะคะคุณต้อมก็คือว่าอย่างเช่นสินเชื่อบัตรเครดิตนะคะทางสถาบันการเงินต่างๆหรือว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจบางท่านอาจจะไม่แน่ใจสถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยมีใครเป็นใครนะคะก็คืออย่างเช่นออมสินนะคะกรุงไทยนะคะมี Exim Bank นะคะI Bank ต่างๆนะคะ Islam Bank ต่างๆพวกนี้นะคะก็คือเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะหรือว่าสถาบันการเงินโดยทั่วไปก็อย่างเป็นธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะคะแล้วก็ Non Bank นะคะซึ่งในสินเชื่อต่างๆที่เราเนี่ยได้มีการขอความร่วมมือนะคะให้สถาบันการเงินเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือก็อย่างเช่นสินเชื่อบัตรเครดิตนะคะเราก็ขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินเนี่ยพิจารณานะคะปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำนะคะให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบนะคะให้ต่ำกว่าอัตราที่ปกติเนี่ยแบงก์ชาติกำหนดไว้นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะทางแบงก์ชาติของเราเนี่ยก็ได้กำหนดอัตราขั้นต่ำในการผ่อนชำระของบัตรเครดิตไว้ที่108%หรือว่า 8% นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสถาบันการเงินต่างๆก็สามารถที่จะกำหนดให้ผ่อนชำระได้ต่ำกว่า 8% ได้นะคะในเป็นระยะเวลาไม่เกิน12 เดือนค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสินเชื่อบัตรเครดิตก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะหรือก็สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลนะคะตรงนี้เนี่ยสถาบันการเงินสามารถที่จะพิจารณานะคะเงื่อนไขให้วงเงินนะคะชั่วคราวกรณีฉุกเฉินได้นะคะเกินกว่าสิ่งที่ทางแบงก์ชาติเนี่ยกำหนดเอาไว้ได้นะคะเพื่อให้ลูกหนี้เนี่ยได้หายใจหายคอคล่องขึ้นนะคะมีแหล่งเงินทุนฉุกเฉินเพียงพอนะคะสำหรับที่จะฟื้นฟูความเสียหายนะคะที่เกิดขึ้นที่ได้รับผลกระทบมาจากน้ำท่วมครั้งนี้นะคะโดยเราก็ได้ขอความร่วมมือนะคะให้สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยอนุมัติวงเงินให้เสร็จโดยเร็วไม่เกิน12 เดือนนะคะนับตั้งแต่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยถูกได้รับการประกาศนะคะให้เป็นเขตประสบกับสาธารณภัยนะคะคุณต้อมค่ะค่ะอันนี้ก็ค่ะก็ทั้งหมายถึงว่าหนี้เก่านะคะที่อย่างเช่นเราเป็นหนี้เดิมอยู่เนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือด้วยรวมไปถึงหนี้ที่เราจะต้องขอกู้ใหม่ค่ะเพราะว่าเราประสบอุทกภัยแล้วเราต้องใช้เงินในการซ่อมแซมบ้านอะไรแบบนี้ใช่ค่ะก็อย่างเช่นแบบนี่อย่างเช่นในสินเชื่อที่อาจจะต้องการในวงเงินฉุกเฉินนะคะตอนนี้ทางออมสินเองเนี่ยก็มีซอฟท์โลนนะคะที่ออกมาแล้วก็มีดอกเบี้ยต่ำ 3.5% นะคะอันนี้ก็อยากให้ทางพี่น้องประชาชนลองไปติดต่อที่ธนาคารออมสินดูด้วยนะคะค่ะทีนี้ก็จะเป็นที่ได้เล่าให้คุณต้อมฟังไปนะคะก็จะเป็น2สินเชื่อนะคะสินเชื่อบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะทีนี้ก็จะมีสินเชื่ออื่นๆนะคะก็สามารถที่จะสถาบันการเงินเนี่ยสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะเงินทุนแล้วก็สภาพคล่องให้กับลูกหนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อที่จะซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าสินเชื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยไปสามารถที่จะประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะคะนอกจากในเรื่องของสินเชื่อต่างๆนะคะก็ยังเราก็ยังมีการดูแลนะคะด้วยการที่ให้สถาบันการเงินเนี่ยดูแลในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะคะให้กับลูกหนี้ต่างๆนะคะเช่นการลดนะคะหรือว่ายกเว้นดอกเบี้ยหรือว่าค่าธรรมเนียมนะคะหรือว่าผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้นะคะให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับความจำเป็นนะคะของลูกหนี้ก็คือตามความสามารถที่ตอนนี้ลูกหนี้เขาอาจจะได้รับผลกระทบเขาอาจจะมีความสามารถในการที่เดิมเขาอาจจะผ่อนชำระอยู่เดือนละ10,000แต่ตอนนี้เขาอาจจะต้องใช้เงินไปในการซ่อมแซมบ้านนะคะให้ไปติดต่อกับสถาบันการเงินที่เขาเป็นหนี้อยู่นะคะไปขอลองดูซิว่าความสามารถของตัวเองนะคะในตอนนี้เขาอาจจะมีความสามารถชำระได้ 5,000 บาทนะคะหรือว่า 6,000 บาท 7,000 บาทแล้วแต่นะคะก็ขอให้ไปติดต่อกับธนาคารที่เรามีสินเชื่ออยู่นะคะเพื่อที่จะขอลดนะคะ ในภาระหนี้ให้ตอนนี้ได้หายใจหายคอคล่องขึ้นนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะไปติดต่อกับสถาบันการเงินได้ค่ะค่ะก็จริงๆแล้วนะคะอาจจะมีพี่น้องประชาชนหลายท่านเนี่ยเกรงว่าเอ๊ะในเรื่องของเอกสารหลักฐานประกอบนะคะในการที่จะไปขอสินเชื่อใหม่หรือขอในเรื่องของลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะเราอยากจะมีความมั่นใจว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าติดขัดก็สามารถโทรมาปรึกษาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ไหมคะเพราะว่าไม่อยากให้หลายท่านเข้าใจว่าเดี๋ยวจะไปใช้หนี้นอกระบบขอไปเลือกใช้บริการหนี้นอกระบบจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความมั่นใจได้เลยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีแนวทางนะคะให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้วยค่ะเราก็มีแนวทางนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะที่พร้อมนะคะที่จะให้คำปรึกษานะคะโดยโทรมาได้ที่หมายเลข1213นะคะ1213นะคะมีปัญหาทางการเงินนะคะหรือว่าอยากจะปรึกษานะคะข้อขับข้องหมองใจนะคะอยากได้ความรู้ทางการเงินนะคะโทรมาคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราได้นะคะที่1213นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะถ้าเป็นเรื่องนะคะของสถาบันการเงินที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้เป็นลูกค้านะคะอยู่กับสถาบันการเงินนั้นๆอยู่แล้วเนี่ยทางแบงก์ชาติก็ขอแนะนำนะคะให้ติดต่อที่ call center ของแต่ละแบงก์ที่ท่านใช้บริการอยู่เนื่องจากว่าจะได้รับการบริการนะคะแล้วก็การดูแลที่รวดเร็วกว่านะคะก็คือติดต่อที่สถาบันการเงินได้โดยตรงเลยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลในแต่ละสถาบันการเงินว่า call center ของเขาเบอร์อะไรหรือว่าติดต่อไปที่ธนาคารได้โดยตรงนะคะเพื่อความรวดเร็วแต่ว่าเมื่อไปติดต่อแล้วนะคะถ้าติดขัดตรงไหนนะคะหรือว่ามีข้อข้องใจตรงไหนโทรมาปรึกษาได้ที่แบงก์ชาตินะคะ1213ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะคราวนี้ท่านผู้ช่วยจมิตนันท์คะในช่วงน้ำท่วมนะคะหลายท่านเก็บเงินสดไว้ที่บ้านค่ะแล้วก็คือว่าน้ำท่วมค่ะแบงก์เปียกน้ำค่ะทำยังไงดีคะเนี่ยโอ้โหตอนที่ผ่านมานะคะก็เราเองนะคะทางศูนย์จัดการธนบัตรนะคะก็เรียกว่าได้รับนะคะได้รับเรื่องแล้วก็ได้ทราบนะคะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนในเรื่องนี้กันมากเลยนะคะก็เลยมีการนะคะเปิดช่องทางนะคะรับแรกธนบัตรชำรุดนะคะก่อนหน้านี้นะคะในช่วงวันที่1ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการไปเปิดบูธนะคะรับแรกธนบัตรที่ศาลากลางนะคะแต่ว่าในตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าทางพี่น้องประชาชนยังไม่ได้ไปแลกที่ไหนหรือว่าไม่รู้จะไปแลกที่ไหนนะคะมาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือนะคะได้เลยนะคะจนถึงวันที่31ตุลานะคะ2517นะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ8 โมงครึ่งถึง4 โมงครึ่งนะคะก็มาติดต่อได้เลยค่ะว่าจะมาขอแลกธนบัตรนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกนะคะที่จะมาแลกธนบัตรชำรุดนะคะกับทางแบงก์ชาตินะคะสำนักงานภาคเหนือก็สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะในทุกวันทำการค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังสามารถไปที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะคะได้ทุกที่เลยนะคะเฉพาะแต่ว่าไปได้เฉพาะวันพุธนะคะในยกเว้นสาขาย่อยแล้วก็สาขาในห้างสรรพสินค้าก็อาจจะยังไม่ได้สามารถที่จะไปแลกได้นะคะแล้วก็ลองติดตามนะคะทาง Facebook นะคะธนบัตรทุกเรื่องนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็จะมีการเปิดคลินิกนะคะธนบัตรของแบงก์ชาติในแต่ละที่ถ้าหากว่าใกล้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาแลกได้นะคะก็จะขอเพิ่มเติมคุณต้อมนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะนำมาแลกนำธนบัตรชำรุดมาแลกนะคะก็ขอให้เตรียมบัตรประชาชนนะคะแล้วก็สมุดบัญชีนะคะธนาคารมาด้วยนะคะจะได้มีเอกสารมาครบจบแล้วก็สามารถทำการแลกได้ในภายในวันเดียวค่ะค่ะค่ะก็อันนี้เป็นแนวทางนะคะที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเรารู้จักกันในนามแบงก์ชาตินะคะก็เตรียมในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นผู้ประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะคราวนี้นะคะในช่วงท้ายนี้ค่ะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ติดตามรายการก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยนะคะในกิจกรรมอยากให้ทางท่านผู้ช่วยสมิตนันท์นะคะได้ถามคำถามแล้วเราจะได้เปิดสายให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้ตอบคำถามแล้วก็ร่วมสนุกรับรางวัลค่ะ ได้ค่ะก่อนที่เราจะตอบคำถามกันจนที่เราจะถามคำถามในช่วงของคำถามนะคะก็ในนามของแบงก์ชาตินะคะก็ขอส่งกำลังใจนะคะให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านนะคะแล้วก็เราจะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะแบงก์ชาติไม่ทอดทิ้งประชาชนนะคะค่ะก็คำถามแรกเลยนะคะท่านผู้ฟังคะเราก็ไม่มีอะไรที่นอกเหนือไปจากที่เราได้พูดกันนะคะหากท่านนะคะมีคำถามมีข้อสงสัยนะคะอยากจะปรึกษาปัญหาทางการเงินนะคะจะโทรไปที่เบอร์ไหนคะนะคะคำถามแรกนะคะปรากฏว่าคำถามยังท่านผู้ช่วยสมินทนันนะยังพูดไม่จบเลยนะโทรศัพท์มาก่อนเลยก็ต้องรับก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงเลยค่ะจัญญาสังขนนท์ค่ะคุณจัญญาสวัสดีค่ะคุณจัญญาค่ะค่ะคุณจัญญาได้ทราบคำถามแล้วใช่ไหมคะที่ท่านผู้ช่วยสมินทนันสอบถามค่ะโทรติดต่อ12-13ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ขอเสียงปรบมือให้หน่อยนะคะนี่ปรบมือให้จากในห้องส่งเลยนะคะเอฟซีตัวจริงค่ะรายการนี้ฟังทุกวันโอ้โหขอบพระคุณมากเลยค่ะดีใจจังเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆจนเขาจำเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่อะไรเรียบได้เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหค่ะแฟนคลับตัวจริงเลยนะคะ FC ตัวจริงนะคะก็แสดงความยินดีกับคุณจัญญาด้วยนะคะเพราะว่าของขวัญที่ได้รับวันนี้จากแบงก์ชาติรับรองว่าประทับใจแน่ๆใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะคะค่ะก็คำถามแรกผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้เราเหลือเวลาอีก5นาทีค่ะเราก็จะไปที่คำถามที่2กันเลยค่ะค่ะก็เมื่อสักครู่เราก็ได้ถามเบอร์แบงก์ชาติไปแล้วนะทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะจากเรื่องของภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ถ้าจะให้ความรวดเร็วนะคะติดต่อที่ไหนก่อนนะคะเป็นที่แรกค่ะมีสายเข้ามานะคะก็รับสายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะชื่อวรลักษณ์ค่ะคุณวราลักษณ์นะคะยินดีต้อนรับค่ะคุณวราลักษณ์ทราบคำถามแล้วใช่ไหมคะทราบค่ะโอเคค่ะเชิญได้เลยค่ะตอบได้เลยค่ะก็คือให้ติดต่อที่สถาบันการเงินที่ใกล้สุดเช่นธนาคารออมสินหรือธนาคารกรุงไทยก็ได้ค่ะอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงจริงๆก็ถูกละขออีกนิดนึงอะไรนะคะขออีกสักนิดนึงค่ะก็คืองั้นท่านผู้ช่วยค่ะถามคำถามอีกครั้งหนึ่งเลยดีกว่าได้ค่ะค่ะเพื่อความรวดเร็วนะคะค่ะในฐานะที่เราเนี่ยเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินนั้นๆอยู่นะคะแล้วเราอยากจะได้รับความช่วยเหลือนะคะเราจะไปติดต่อที่ไหนคะที่จะได้รับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดค่ะอ๋อก็ที่ธนาคารที่เป็นสาขาที่เรามีธุรกรรมอยู่ด้วยอะค่ะก็จะไวที่สุดใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะโอ้คุณวรลักษณ์นะคะเยี่ยมมากเลยตอบถูกต้องนะคะเดี๋ยวคุณวรลักษณ์ให้เบอร์โทรหลังไมค์ไว้เลยนะคะโอเคค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็วันนี้นะคะท่านผู้ช่วยสมิตานันท์พรหมพินิจนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือถามคำถามคุณผู้ฟังไปแล้ว2ข้อโอ้โหคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาตอบถูกทั้ง2ข้อเลยคราวนี้มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอคำถามข้อสุดท้ายได้เลยค่ะค่ะคำถามสุดท้ายนะคะถ้าท่านนะคะมีธนบัตรชำรุดนะคะสามารถไปแลกที่ไหนได้บ้างขอ2ที่ค่ะนะคะเงื่อนไขของท่านผู้ช่วยสมิตานันท์บอกว่าต้องตอบ2ที่นะคะเอาละค่ะรับสายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแนะนำตัวเองได้เลยค่ะครับครับคุณวุฒิครับผมคุณวุฒินะคะยินดีต้อนรับคุณวุฒินะคะตอบคำถามได้เลยค่ะธนาคารออมสินครับผมค่ะและอีก1ที่ค่ะที่ค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยครับค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยโอ้โห FC รายการนี้เนี่ยเก่งทุกท่านเลยค่ะเก่งมากเลยนะคะตอบถูกต้องหมดเลยทั้ง3ท่านเลยนะคะเยี่ยมเลยค่ะคุณต้อมค่ะค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณวุฒินะคะขอบคุณครับค่ะให้เบอร์โทรเลยค่ะค่ะก็ท่านผู้ช่วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหแบบท่านผู้ฟังน่ารักมากเลยตั้งใจฟังที่ท่านผู้ช่วยนะคะสมิตานันท์เนี่ยนะคะพูดคุยในเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบ โรคภัยนะคะก็ในช่วงท้ายนี้ค่ะหรือเวลาอีกนิดเดียวอยากให้ท่านผู้ช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้ได้เลยค่ะ1 นาทีนิดๆค่ะค่ะก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าแบงก์ชาตินะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านนะคะเราจะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะหากท่านนะคะประสบปัญหานะคะหรือว่าได้รับผลกระทบนะคะในเรื่องของการเงินนะคะขอให้ท่านเนี่ยอย่ารอช้านะคะไปติดต่อที่สถาบันการเงินที่ท่านใช้บริการอยู่นะคะแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านนะคะมีปัญหาอยากจะปรึกษาเราหรือไปติดต่อกับสถาบันการเงินแล้วเนี่ยยังมีข้อที่ไม่เข้าใจนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้รับการบริการที่ดีนะคะขอให้โทรมาหาเราที่12-13นะคะ call center ของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณสมิตานานท์พรหมพินิจนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบคุณคุณต้อมค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดี